นี่คือฉากอันน่าแสนเจ็บปวดใจหลังจากหญิงสาวเลิกงานกลับมาบ้านสุนัขตัวหนึ่งถูกยัดไว้ในถุงขยะทิ้งไว้ริมถนนสุนัขตัวเล็กๆคงเพิ่งเกิดได้ไม่นานในเวลานี้มันนอนนิ่งอยู่บนพื้นไม่เคลื่อนไหวหญิงสาวรีบเปิดถุงออกดูและพามันไปยังที่ปลอดภัยจากนั้นเธอก็อุ้มสุนัขออกมาตรวจดูร่างกายแม้ว่าสุนัขจะหมดสตินอนอยู่บนพื้นก็ตามแต่หญิงสาวก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าสุนัขยังคงหายใจอย่างอ่อนแรงเธอจึงรีบไปหาขวดน้ำและเซริงมาและเริ่มให้น้ำแก่สุนัขน้ำที่ฉีดเข้าไปน้องหมาไม่ได้กินเข้าไปเลยน้องหมาเป็นแบบนี้หญิงสาวก็รู้สึกเศร้าในใจเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าของสุนัขถึงใจร้ายขนาดนี้ลูกสุนัขก็ดูน่ารักมากทำไมมันถึงต้องพบกับเรื่องราวเจ็บปวดขนาดนี้หญิงสาวปั๊มหัวใจสุนัขซ้ำแล้วซ้ำอีกพยายามช่วยให้มันรอดชีวิตแต่สุนัขไม่เคยตอบสนองเลยทำให้หญิงสาวรู้สึกหมดหนทางในการช่วยชีวิตมันหากคุณยังหวังว่าสุนัขจะฟื้นขึ้นมาได้โปรดส่งหัวใจสีแดงให้น้องหมาด้วยขณะที่หญิงสาวยังคงพยายามอย่างไม่ลดละดวงตาของสุนัขเริ่มตอบสนองหญิงสาวรู้ดีว่าความพยายามของเธอไม่ไร้ผลยังมีความหวังที่จะช่วยสุนัขได้เธอจึงป้อนน้ำให้สุนัขต่อจากนั้นก็ปั๊มหัวใจให้มันอีกป้อนน้ำแล้วปั๊มหัวใจซ้ำแล้วซ้ำอีกป้อนน้ำแล้วปั๊มอีกในที่สุดหลังจากเธอพยายามมาครึ่งชั่วโมงสุนัขก็ฟื้นตื่นขึ้นมาทันทีที่เธอเห็นสุนัขเคลื่อนไหวน้ำตาของหญิงสาวก็ไหลออกมาไม่หยุดเพราะนี่ไม่ใช่แค่ชีวิตหนึ่งชีวิตมันเป็นมากกว่านั้นมันยังเป็นรางวัลที่ดีที่สุดของความพยายามของหญิงสาวเห็นสุนัขตื่นขึ้นมาหญิงสาวรีบซื้ออาหารสุนัขมาสุนัขอาจจะหิวโหยหลังจากหมดสติไปเป็นเวลานานน้องหมาไม่ลังเลเลยเมื่อเห็นอาหารมันกินเข้าไปเต็มปากเมื่อเห็นว่าสุนัขสามารถกินอาหารได้หญิงสาวก็โล่งใจเป็นอย่างยิ่งตอนนี้สุนัขหายดีแล้วหญิงสาวก็รู้ดีว่าถ้าส่งมันกลับไปหาเจ้าของเดิมมันจะต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานอีกครั้งหลังจากคิดได้หญิงสาวจึงตัดสินใจรับเลี้ยงมันเธอซื้อกระเป๋าสะพายหลังสำหรับสัตว์เลี้ยงมาแล้วพามันกลับไปบ้านด้วยเธอกังวลว่าน้องหมายังไม่อิ่มจึงนำอาหารมาให้อีกถุงหนึ่งเจ้าหมาน้อยไม่เกรงใจเลยกินจนหมดเกลี้ยงเธอรอจนสุนัขกินอิ่มและเริ่มอาบน้ำให้เจ้าหมาน้อยมันให้ความร่วมมือกับหญิงสาวเป็นอย่างดีบางทีมันคงรู้ว่าคนที่ช่วยให้รอดชีวิตจะไม่ทำร้ายมันเมื่อเจ้าหมาน้อยอาบน้ำเสร็จหน้าตาของมันก็เปลี่ยนแปลงขนสีขาวเหมือนหิมะคู่กับใบหูเล็กๆสีเหลืองเจ้าหมาน้อยน่ารักมากเห็นสุนัขกินอาหารอย่างมีความสุขหญิงสาวก็มีความสุขมากเช่นกันการมีน้ำใจของหญิงสาวได้มอบชีวิตใหม่ให้สุนัขทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิตจิตใจช่องเอดีหวังว่าทุกชีวิตที่หลงทางจะได้รับการปฏิบัติอย่างกรุณา